จากตอนที่ป้าสาวเจ้าของสวนทุเรียนบ้านพาเราเข้าไปดูต้นทุเรียนของแกและในขณะนั้นเองป้าสาวได้เงยหน้าขึ้นไปมองบนต้นทุเรียนของป้าป้าก็เลยเรียกเจฟให้เข้าไปดูว่ามาดูเร็วนั่นตัวบางก็บอกตรงๆนะคะคือไม่รู้จักก็อยากเห็นก็รีบเดินตามป้าเข้าไปดูป้าแกบอกว่าตัวบางถ้าภาษากลางก็คือตัวบางป้าก็บอกว่าเป็นสัตว์หายากนะอันตัวเรามองไกลๆนึกว่าค้างคาวเพราะลักษณะของเจ้าสัตว์ตัวนี้มันห้อยหัวและอยู่แบบนิ่งๆแต่พอมองดูอีกทีรูปร่างคล้ายกระรอกแต่ไม่ใช่กระรอกนะและตัวใหญ่มากเราก็ตื่นเต้นเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกและไม่รู้จักด้วยก็มีความตื่นเต้นเล็กน้อยถึงปานกลางก็ยืนถ่ายรูปซูมเจ้าตัวนี้หน่อยเผื่อมันจะขยับตัวบ้างยืนถ่ายอยู่สักพักก็มีขยับตัวนะเห็นไกลๆจมูกกับปากแหลมๆตาออกสีแดงๆดูท่าปีกมันน่าจะใหญ่แต่ก็ยังคงห้อยตัวอยู่ที่กิ่งไม้นั่นแหละไม่บินโชว์หรือเคลื่อนไหวไปไหนเลยแต่ก็รู้สึกดีใจนะเข้ามาสวนทุเรียนได้เห็นสัตว์แปลกตาและเป็นสัตว์ที่หายากพอลองเซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็มีบอกว่าตัวบางพุงจงหรือผจงถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่หาดูได้ยากมากยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่สิคะแต่ถ้าหากเป็นชาวบ้านแถวนี้ก็คงอาจจะพบเห็นบ่อยและนี่ก็คือความตื่นเต้นหน่อยๆของเรากับสัตว์โลกผู้น่ารักเมื่อธรรมชาติสมบูรณ์บรรดาเหล่าสัตว์ต่างๆก็มีให้เห็นอยู่มากและนี่คือความสมบูรณ์ของป่าในพื้นที่ตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังใครเคยเจอก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะส่วนตัวแล้วบอกเลยว่าตื่นเต้นมากทุกครั้งเมื่อเข้าป่าแล้วพบเจออะไรที่เราไม่เคยเห็นและยิ่งเป็นสัตว์หายากด้วยแล้วยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยยิ่งดูยิ่งมองก็ยิ่งน่ารักนะคะดูเขาห้อยหัวอยู่อย่างนั้นเขาก็เกาะกิ่งไม้แน่นเลยเราก็ยืนดูอยู่สักพักเขาก็ยังไม่บินไปไหนและก็ไม่ได้ตกใจเสียงเราด้วยนะเหมือนป้าแกยังบอกอีกว่าเจ้าตัวบางเนี่ยถ้าภาษาใต้นะคะเขาจะชอบ อยู่บนต้นไม้สูงๆและอาศัยได้ในป่าทุกสภาพป้าเคยเห็นแบบบินแล้วก็แบบปีกใหญ่มากเลยอันนี้เราก็รอดูว่าเขาจะบินให้เราไหมแต่ว่ายืนดูอยู่สักพักแล้วก็ไม่ได้บินค่ะเขาก็เกาะเหมือนลักษณะว่าเขาจะหลับอะไรยังไงอย่างนั้นอยู่เลยก็รู้สึกว่าน่ารักมากแล้วก็ดีใจที่ได้พบสัตว์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากมากและก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เจี๊ยบได้พบเห็นเจ้าสัตว์ตัวนี้เลยนะคะจากนี้ก็เลยมาขอสัมภาษณ์ป้าสาวกันหน่อยค่ะว่าเคยเจอเจ้าตัวบางหรือบางพุงโจงเนี่ยตอนไหนเวลาไหนยังไงบ้างและป้าเคยเจอมากี่ครั้งแล้วอันนี้มันมีตะกั่นหลกหม้อหลกตองในพื้นที่เราพบเห็นตัวบางเมืองก็บอกโอ้ไม่บ่อยนะคะนานๆตักตีเดินบางทีหนึ่งจะมันจะกลางคืนบางทีเราไปตัดยางก็ต้องบลุบเรียกมันปีกระปือปีกันพอนไปเลยมันมาเกาะตามต้นยางมันเลยตัวย่อยประมาณใส่ได้เลยคือจ่ายคือรักษาแม่ตรงได้ไหมตอนนี้ได้แม่บนที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์กะหุ่นต้องบุญเสือโต้น้ำพลายต้องน้ำพลายไม่ใช่น้ำพลายอยู่แต่นู้นไอ้นี่โอ้ยด้วยก็เป็นแค่ใช่ก็อย่างมันก็อย่างพอเพียงอยู่กะบางตอนนี้ต้นตรงเนี้ยกับเสือโต้อยู่ไกลกันไม่ไกลอยู่เสือโต้ไม่ไกลมันก็ไปมาทุกคนได้ใจมันก็ปีนไปมาได้ลิงค่ะเห็นมันเป็นลิงมันอยู่บนเกาะอ่ะเวลาตัดยางกลางคืนหน้าครัวบางทีมันจะยิกเป็นดังจังๆบางทีคิดซะกันนะคือหัวมันลงคือไม่เห็นตัวมันแต่ตัวว่ามันจะยิกกันดังนั้นกลางคืนไม่เคยเดี๋ยวดมบุญนะเจ้าค่ะตรังสตอรี่รายงาน